สั่งฝรั่งให้รอแบบสุภาพบริการยังไม่พร้อมนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะคุณจะใช้คำไหนดีระหว่าง you wait here wait here ภาษาไทยนะก็จะมาว่ารอตรงนี้โอเคฝรั่งก็จะเออๆๆได้อ่ะหรือรอเดี๋ยวนี้เท่านั้นเป็นคำสั่งที่รุนแรงมากนะคะแต่ถ้าอยากสั่งฝรั่งแบบสุภาพนะคะคุณสามารถใช้ประโยคพวกนี้ได้ค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะคือ just a moment pleasejust a moment please just a moment please โอ้โหจาก wait here กลายเป็น just a moment please just a moment please ประโยคที่สองนะคะที่คุณพูดได้ก็คือ I'll get back to you as soon as I can I'll get back to you as soon as I can I'll get back to you as soon as I can ประโยคนี้นะคะแปลว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปอย่างเร็วที่สุดนะคะหรือรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาแบบนี้ค่ะ I'll get back to you as soon as I can สามารถใช้ได้ตั้งแต่รับโทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกให้คนรอที่ตรงเราใช่ไหมคะแล้วก็บอกให้คนรอในมือถือหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะสุภาพมากเลย I'll get back to you as soon as I can ต่อไปนะคะ We'll get back to you as soon as time permits okay We'll get back to you as soon as time permits นั่นก็แปลว่าเดี๋ยวทางบริษัทของเราจะติดต่อไปนะคะในเวลาที่สะดวกค่ะคำว่า we นะคะใช้แทนบริษัทเนาะบริษัทของเราเนี่ยจะไม่ใช่ I นะจะใช้ we for example you're working in an international company and you need to say on behalf of your company you say we okay we นะคะต้องใช้คำว่า we we'll get back to you as soon as time permits แปลว่าอนุญาตดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่ time permits ก็คือเวลาที่สะดวกที่สุดค่ะโอเคต่อไปค่ะ Sure I'll get back to you soon อันนี้แปลว่าได้เลยค่ะยังไงรอสักครู่นะคะฝรั่งเดินมาแบบว่าขอกาแฟ5แก้วนะคะแล้วก็โอเลี้ยง5แก้วแต่คุณกำลังชงแบบว่าชาเขียวอยู่ยังไม่เสร็จนะคะคุณก็หันไปบอกเขาว่า Sure I'll get back to you soon Sure I'll get back to you soon ทั้งร้านมีคุณคนเดียวแล้วคุณไม่สามารถแยกร่างได้นะคะคุณสามารถบอกฝรั่งไปว่า Sure I'll get back to you soonSure, I'll get back to you soon. และต่อไปค่ะสมมติว่าคุณเนี่ยให้ฝรั่งแบบรอนานมากแล้วนะคะแล้วฝรั่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันนานเกินไปแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วคุณสามารถบอกหนึ่งประโยคที่สวยงามนะคะพูดได้ว่า Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. ก็คือขอโทษนะคะที่ทำให้รอ Sorry to keep you waiting. แต่ถ้าสมมติว่าคนที่รอเนี่ยเป็นเพื่อนคุณนะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณนะคะที่เคยคุยกันแล้วนะคะรู้จักกันแล้วจาก you เฉยๆก็จะกลายเป็น you guys นี่คือคำแบบเรียกไม่ทางการ well sorry to keep you guys waiting sorry to keep you guys waiting waiting อ่ะงานแต่งงานเหรอ waiting มาจาก waiting นะคะ waiting เนี่ยมีเสียง t นะเวลาฝรั่งอเมริกันนะคะพูดเร็วเขาจะตัดตัวที่มันมีลมเยอะออกไปก็คือตัว t นั่นเองแล้วเขาก็จะเหลือตัดเป็นดอเด็กนะคะเป็น wedding wedding เนี่ยเหมือนกับงานแต่งงานถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็แบบ thank you to keep you wedding ขอโทษนะที่คุณทำให้คุณไปแต่งงานอันนี้จะงงนะคะแต่ถ้าคุณรู้หลักการออกเสียงที่พลอยได้แทรกเข้าไปนะคะในทุกครั้งทุกวิดีโอทุกคอนเทนต์ที่สอนนะแล้วเอาไปฝึกใช้นะคะคุณจะฟังฝรั่งออกมากขึ้น wedding ก็คือ waiting นั่นเองค่ะ sorry to keep you guys waiting sorry to keep you guys waitingโอเค5ประโยคนี้เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะอ่านพร้อมกับพลอยนะคะ5ประโยคเด็ดนะคะเอาไปสั่งฝรั่งให้รอแบบสุภาพนะคะฝรั่งฟังแล้วก็โอเครอได้ตอนแรกนี่อยากจะหนีนะคะเวทีอ่ะโอเครอรอโอเครอโอเคอ่ะ5ประโยคพร้อมกันค่ะอันที่1ค่ะ just a moment please just a moment please just เติมเสียงด้วย just a moment please just a moment please ประโยคที่2ค่ะI'll get back to you as soon as I can. 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 และประโยคต่อไปนะคะก็คือ Okay, we'll get back to you as soon as time permits. We'll get back to you as soon as time permits. We'll get back. We will นะคะเป็น will 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 we e แล้วก็ l will get back.We'll get back to you as soon as time permits. Okay. ต่อไป Sure, I'll get back to you soon. เวลาที่คุณเนี่ยได้ยินเสียงฝรั่งเนาะให้คุณ identify ก่อนนะคะว่ามันคือสระอะไรสระอุสระอูอย่างเช่นคำว่า juice นะคะที่แปลว่าน้ำผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่สระอุ้ยนะจุ้ยไม่ใช่นะสระ
อู juice juice คำว่า sure เหมือนกันก็คือสระอู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 กับเอผสมกันนะคะไม่ใช่สระอัวชัวนี่ชัดไป sure 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 โอเคสระนี้นะเวลาที่ได้ยินเสียงนะคะลองมองปากเขาดีๆนะเขาพูดสระอะไรโอเค sure I'll get back to you soon sure I'll get back to you soon ทำนองแบบนี้เลยนะสื่อสารได้แน่นอน sure I'll get back to you soonเพราะว่าพลอยเคยใช้ประโยคนี้ค่ะเมื่อก่อนนะเป็นแอร์ใช่ไหมแล้วแบบต้องเขียนการ์ดนะคะแล้วลูกค้าก็จะเอา1 2 3 4นะคะโอเคลูกค้าด้านซ้ายนะคะจะเอาน้ำผลไม้ลูกค้าด้านขวาจะเอาไวน์แดงลูกค้าด้านหน้าเอาชาเขียวลูกค้าด้านหลังเอากาแฟค่ะแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อ sure I'll get back to you soon sure I'll get back to you soon นะโอเคอ่ะสอนจากประสบการณ์จริงนะคุณใช้ได้เลยต่อไปค่ะ sorry to keep you waiting sorry to keep you waiting sorry to keep you waitingอ่ะทีนี้แบบบอกเพื่อนร่วมงานบ้างขอโทษนะที่ให้แกรอฉันเป่าผมอยู่ Sorry to keep you guys waiting Sorry to keep you guys waiting You guys เนี่ยมีมากกว่า1คนนะคะพวกแกเนี่ยพวกคุณพวกลอนเนี่ยพวกชี้ชี้ทั้งหลายเนี่ย Sorry to keep you guys waiting Sorry to keep you guys waiting โอเคได้แล้วนะคะวันนี้ประโยคพวกนี้นะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะตามสถานการณ์ของคุณฝึกพูดฝึกออกเสียงสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารคือเสียงที่สื่อสารได้โอเคไหมถ้ามันไม่ได้คุณก็แค่ฝึกค่ะโอเคไหมถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ตลอดชีวิตนะยังไงถ้าคุณฝึกคุณก็ทำได้อย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะมีประโยคที่สวยๆนะคะเอาไว้สื่อสารได้อย่างมั่นใจใน100สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk ได้แล้วค่ะและช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะรีบแอดเข้าไปที่ LINE @ English Smile นะคะหรือว่าคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะที่ดูจนจบและอย่าลืมเอาประโยคไปใช้นะคะพูดให้ชัดๆสอนคนที่รู้จักแถวข้างบ้านด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย For example you're working in a for example you're working in the international back to you